เมื่อคนในหมู่บ้านป่วยด้วยโรคอาการประหลาดทำให้สองพี่น้องต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาหนังได้เต็มไปด้วยฉากแห่งความรุนแรงไม่ว่าแม้แต่คนเด็กหรือแม้แต่สัตว์กับเรื่องผม Witch Evil Love ปี2023ครับแกจะบอกว่าเป็นการดูหนังที่มันดิ่งมากแกคือฉากโหดในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมตัวหนังเนี่ยฉากเนี่ยรุนแรงจริงๆตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้าประเทศไทยนะเพราะเชื่อว่าไม่ผ่านเซ็นเซอร์ประเทศไทยแน่นอนแกซึ่งเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับครอบครัวนะครับที่เป็นพี่น้องสองคนครับต้องทำการปกป้องนะครับคนในครอบครัวเนี่ยจากเชื้อผีร้ายให้ได้นะครับผมถ้าใครเนี่ยโดนผีเข้าสิงปุ๊บแน่นอนว่าตัวเย่ใน3วัน7วันแน่นอนโอ้แบบต้องแบบในเรื่องคือแบบร่างคือเละแบบเป็นแบบนิ่มๆแบบโอ้โหเขาทำแบบมากๆเลยทีเดียวครับผมและหนังเรื่องนี้ก็จะบอกว่าเต็มไปด้วยฉากแบบโหดดิบเถื่อนจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฉากที่แบบน้องหมาไล่กับพอเด็กแบบน้ำสีแดงสาดเลยทีเดียวหรือฉากที่แบบเขาเอาแบบปืนไปไล่ยิงน้องสัตว์ทั้งหลายนะฮะหรือว่าจะเป็นฉากที่แบบอันนี้ฉากจำในฉากน้องขวานเนาะเขาแบบเอาขวานแบบเป็นจามหน้าเลยแกก็แบบฉันดูอะไรอยู่คือแบบเข้าใจว่าผีมันสิงแต่แบบโหดขนาดนี้เหรอเนาะแล้วก็ฉากแบบเอารถที่ขับชนแบบคนท้องคนท้องโตแล้วอ่ะมีเด็กด้วยเนาะลงเสร็จจะไปกลายเป็นผีแม่นักต่ออะไรก็ประมาณนี้ครับผมซึ่งตัวหนังฉากโหดเยอะมากแกคือแบบใครทนดูได้ถือว่าก็เก่งระดับนึงเลยนะเพราะว่านั่นแหละหนังมันมาแนวเนาะเน้นแบบเลือดสาดอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าต้นหนังค่อนข้างคะแนนสูงนะในเว็บIMDb อะไรสักอย่างเนี่ยคะแนนเขาเยอะอยู่นะโอ้แปลกเหมือนกันแต่ส่วนตัวดูแล้วมันไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นเรื่องก็เฉยๆนะแต่ว่าความโหดของมันเนี่ยทำให้หนังเนี่ยมันมีอรรถรสมากขึ้นนั่นเองถ้าใครสนใจนะครับได้ยินคำว่าหาได้ในเว็บทั่วไปนะไม่มีในสตรีมมิ่งได้นะแต่ทำใจก่อนดูด้วยล่ะ